ดร.อภิยาหทัยธรรมรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้โดยกล่าวว่าในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกกันเป็นจำนวนมากจึงต้องการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาพลาสติกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดร.อภิยาหทัยธรรมรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ค่ะค่ะการจัดสัมมนาเรื่องพลาสติกในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราร่วมกับทางสถานทูตฝรั่งเศสและก็สถานทูตเยอรมันนะคะจัดขึ้นเพื่อจะสร้างความตระหนักในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับพลาสติกแล้วก็พูดถึงแนวทางการแก้ไขการที่เราจะนำวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราจะมีการจัดการขยะพลาสติกให้ เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูในนิทรรศการของเราซึ่งจะนำเสนอวิธีการที่จะเลือกจะแยกจะใช้นะคะแล้วก็จะจัดการมันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2562ยังได้มีการจัดบูธและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกร่วมด้วยทั้งนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่25สิงหาคม2562ณอาคาร 6-12 Impact เมืองทองธานีเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมค่ะ